ถึงสักทีแล้วครับถึงสักทีในที่สุดนะครับเราก็มาถึงยอดดอยนอกดอยนอกสวัสดีครับนี่นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นยอดดอยนอกซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราเดินไปจากทางซ้ายเดินขึ้นไปทางโน้นนะครับอ่ะไปกัน Let's go แล้วเราก็มาถึงดอยหลวงอะไรวะดอยหลวงพะเยานะครับเดินมาไกลขนาดนี้แล้วเหนื่อยหรือยังครับสบายมากครับสบายครับสบายครับไปสบายมากครับบอกว่าอะไรนะเหนื่อยไหมอ่ะไม่เหนื่อยร้องเพลงได้เป็นเพลงอ่ะเฮ้ยชิวๆเพื่อนทางคือเขาลูกโน้นลูกไหนลูกไหนลูกที่สูงๆนั่นใช่ไหมครับครับนั่นคือดอยหลวงพะเยาเหรอแต่ผมไม่ต้องผมไม่ต้องผมรู้ตรงนั้นนั่นคือทางก็ลงแล้วก็ขึ้นครับตีไรเนี่ยนี่เดินแค่โลกว่านิดเองเดินขึ้นบ้านลงบ้านเบาหลายรอบแล้วใช่ไหมลมหายใจเราเบาแล้วเขาก็ปุ๊บก็เบาเบาสบายสบายชิวๆที่นี่พี่บัวนี่เย็นพี่ตีไอนะครับคนนั้นช้าสุดเลยอุปกรณ์พร้อมสุดช้าสุดเลยในสุดเราก็ถึงดอยหนองแล้วนะครับใจเย็นๆโอ้ยกินแรกๆเนี่ยต้องไปนอนนะครับแม่น้ำเย็นวะซื้อจากเซเว่นช้าช้าแล้วลุยเลยครับโหสบายมากครับระหว่างทางชิลมากครับถ้ามันสบายขนาดนี้ดอยนี้อยากจะเดินเล่นที่แบบแถวบ้านแล้วก็ระหว่างทางเราพาไปดูวิวต่างๆแล้วจะได้เดินผ่านกันเนาะครับวันนี้จะขึ้นเขาทั้งหมดยังไม่ว่าวันนี้จะขึ้นเขาทั้งหมดประมาณ6ลูกนะครับ6ลูกเลยเหรอ11กิโลโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเป็นไงบ้างครับเย็นสาบ่ายอ่ะสากายแล้วถึงยอดเสาแล้วครึ่งทางแล้วนี่ร้อนเลยหน้าแดงเลยช้าๆค่อยๆเดินครับคุณตุลีตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับไม่ได้เดินบนสันแล้วนะอากาศเริ่มเย็นตึ้งอาดิวเป็นโกโปรประทะตัวไม่มึงเนี่ยพอคุยถ่ายวิดีโอมันก็ติดขัดตลอดเลยอ่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้หลังจากที่พักไปแล้ว2จุดใหญ่ๆตอนนี้เราพร้อมมากครับพัก2จุดนี่แป๊บเดียวอ่ะที่เราประมาณ5นาที10นาทีครับนะไม่เหนื่อยเลยอ่ะไม่เหนื่อยเลยนี่เรากำลังจะเดินขึ้นเขาอีกลูกนึงชิวๆจิ๊บๆสบายมากครับใครว่าดอยหลวงพะเยานี่เหนื่อยเนี่ยอยากท้าให้คุณมาลองนี่ไม่ต้องมีลูกหาบเดินเองเลยจ้างเถอะผมบอกจ้างชื่ออะไรครับผมชื่อไต๋ครับชื่อไต๋ไต๋ครับไต๋ครับสวัสดีครับอันนี้ยก19โลนะใช่ไหมพี่17ยังโหดไม่ใช้ลูกหาบเลยใช้ลูกหาบแบกลำโพงนะครับกูบอกมึงแล้วเราขาดลำโพงเนี่ยในสุดเราก็ถึงยอดดอยหนองที่2นะครับถ่ายรูปแป๊บนึงถ่ายรูป
เย็นครับผมชี้ที่เราจะไปพักเต็นท์ให้ดูหน่อยครับผมตรงไหนตรงไหนน่าๆๆๆๆๆได้านหลังก็เป็นที่ตั้งแคมป์กันนะครับเราจะกินชาบูตรงนั้นนะครับผมเฮ้ยทานว่าจะตกแล้วพระอาทิตย์มือขึ้นแล้วอยู่ตรงนี้แหละฝุ่นของมันดูได้จากรอยเต็นฝุ่นเคลอะเลยเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่ตรงที่เรากางเต็นเนี่ยมีฝุ่นมีลมแล้วมีเยอะมากใช่ตื่นมานี่โหฝุ่นเต็มหน้าเต็มจมูกเต็มปากเต็มหน้าข้างกูรู้ว่าฝุ่นเต็นกูเนี่ยเยอะสุดละสีอ่อนเก็บของก่อนทีเดียวเลยชมไงเราก็เก็บก็หัวให้ร้อยนับเดือนก็ได้มันเดือนเร็วไงอะไรโอ้ได้เลยนี่เป็นของสัมภาระที่เราจะหากันเองจ้างได้จ้างหาหมดเลยลูกหาหมดจะลงตัวเปล่าสุดแก๊งเราก็มาถึงยอดดอยหลวงนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,694 เมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นพระธาตุเหรอพี่ตีพระธาตุอยู่ฝั่งนู้นครับอ้าวอันนี้เป็นพระพุทธรูปครับพระเจ้าโตนหลวงครับส่วนนั้นก็คุณไม้นะครับจุดอ่อนเป็นตะคริวทั้งทิพย์นะครับเราก็จะเดินไปยอดดอยหนอกันต่อนะครับผมยอดดอยหนออยู่ตรงนู้นตะลุยดอยหนอครับตะลุยดอยหนอไปกลับ4กิโลนะครับไม่ใช้เวลากี่นาทีไม่ใช่นาทีเป็นชั่วโมงตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้เหรอ 9:28 9โมงครึ่งโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะดูว่าเราจะได้กลับมาตอนกี่ชั่วโมงนะครับจุดแปรสำคัญเนี่ยไส้กรอกเราจะยังอยู่ไหมครับจุดแปรสำคัญนี่คือตัวอะไรครับเรื่องเวลาเนี่ยอยู่ที่ใครครับพี่ติซูมซูมไปข้างหลังครับว้าวดีไหมบนนะต้องถอดกางเกงละไหนจะไม่ยืนหน้าโอ้เราจะแค่มาถึงไหนช่วงไหนที่เป็นต้นขาหรือหน้าแข้งต้นขาหนวดให้นักมวยแล้วตอนนี้เอาน้ำได้ไหมพี่อมแล้วก็พ่นปั่นยางมาดิรู้สึกไงบ้างหนวดทวงสายหนวดให้นักมวยนะครับอันนี้คือดับไปแล้วอ่ะอ๋อได้ตอนแรกแต่เราไม่เห็นแต่ไม่ได้ชกมวยนะถ่ายก่อนไหมส
อันนี้ก็ใช้มือแบบลูกมะนาวเลยนะพวกมึงอันนี้ก็ใช้อันนี้ใช้ตีนเหยียบอกเฮ้ยตื่นลุกดิวะอันนี้เก็บรายละเอียดอยู่ใช่ไหมใช่ครับหรือใช้มือกดจ้ะอันนี้เราเพื่อนกันตีแล้วกันไม่ถึงคนสุดท้ายนะครับเนี่ยหลังถึงดอยหนอกแล้วนะครับคนต้องรอไม้อยู่คนเดียวมาดูครับดูโอ้โหเราต้องปีนขึ้นไปบนสุดนะครับโหดมากดูวิวข้างหลังเราอะเห็นท่ามึงเยี่ยมมากเสียวแทนเนี่ยต่อครับต่อไปพิธีระวังได้แรกหมดแค่นี้ลายไม้ก่อนในที่สุดนะครับในที่สุดนะครับเอาไม่สุดครับผมถึงยอดดอยนะครับดอยหนอกนะครับนู่นเลยนะครับนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับผมก็หาตันถึงสักทีนะครับถึงสักทีในที่สุดนะครับเราก็มาถึงยอดดอยเนาะดอยหนอกที่เราเห็นไกลๆนู่นเดินมาถึงกันได้นะครับก็โหดนะคือตอนแรกอ่ะมาดอยหลวงพะเยาใช่ไหมเขาบอกว่าโหดมากระดับ4ระดับ5พอเราขึ้นถึงดอยหลวงเมื่อวานเฉยๆมากไม่รู้สึกว่าแบบว่าก็เลยปามากกันว่าระดับ4นี่มันคืออะไรกันเนี่ยเออไม่น่าใช่ระดับ4พอมาเจอวันนี้เท่านั้นแหละโอเคให้4ให้ไปเลย 4.5 ครับเขาทางขึ้นดอยหนอกนี่เป็นไงเสียสาดเหมือนเมื่อวานเป็น3วันนี้เป็น5รวมกันเป็น4โหดมากโหดมากช่วงสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นดอยหนอกมันจะเป็นเชือกที่ให้สลิงเนาะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปีนขึ้นอย่างเดียวใช่เรามีทิ้งลูกครูไว้ลูกเรือไว้1คนอยู่ข้างล่างลูกหาบลูกหาบอ๋อลูกหาบไม่ยอมขึ้นกับเรานะครับลูกเย็นลูกเย็นกลัวความสูงก็อยู่ข้างล่างไปนะครับสำหรับคนที่อยากจะขึ้นดอยหนอกนะครับแนะนำไว้พกถุงมือมาด้วยนะครับเพื่อมันจริงไม่งั้นลอยสลิงนะครับขึ้นมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างนายครับผมแล้วก็ทางทริปนี้ก็ถ้าเป็นไฮไลท์สุดแล้วกันก็ขึ้นถ้าหายเหนื่อยก็หายเหนื่อยแต่แบบถามว่าวิวสวยมากไหมก็เฉยๆต้องดูตอนเช้าแบบมีหมอกนะแต่ตอนนี้มันแบบมันเริ่มสว่างแล้วมันบ่ายแล้วอ่ะมันไม่ค่อยเห็นอะไรเห็นแต่ป่าซ้ายขวาแต่อากาศยังดีอยู่เย็นๆอากาศดีลมพัดตลอดเมื่อก็ที่จริงอ่ะไปกางเต็นท์มาหลายที่นะแต่เมื่อคืนเนี้ยอะไรสุดครับเชี่ยสุดคือตื่นมาเนี่ยยังไงครับคือตื่นมานี่แบบจับหน้าคือฝุ่นเต็มหน้าจับอะไรนะถุงนอนนี่คือฝุ่นเต็มถุงนอนมีทั้งน้ำค้างมีทั้งลมแล้วก็ฝุ่นที่มาขับลมนะครับและด้วยความที่เต็นท์ของเราพักเป็นยังไงนะครับเต็นท์เราแบบว่าลมกลบได้ดีเลยเต็นท์ดีไงเต็นท์ดีไงเป็นผ้ามุ้งประมาณ3ใน4นะครับส่วนล่างสุดเป็นผ้าใบนะครับลมทำให้ฝุ่นนี่เข้ามาเต็มหน้าครับก็เดี๋ยวจบจากนี้เราก็ต้องเดินลงใช่ไหมลงก็จะยากกว่าขึ้นนะไม่อยากจะจินตนาการครับว่าขาเรามันจะเป็นยังไงโ
ปกติโยมมันจะเจ็บขาและเจ็บเข่าก็เจ็บมือเพราะว่ามันเป็นหินตลอดหน้าถึงไหมก็เจ็บเท้าไอ้เจ็บขานะครับเป็นตะคริวตั้งแต่เมื่อวานนะต้องกำหนดนะนะตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่หายนะเอาน้ำมาสองขวดก็เป็นตะคริวไงแถมวิตามินอีก1ซองนะใส่มาเต็มกลัวเกลือแร่ไม่พอครับเช็คลมหายใจตลอดเลยถ้าเริ่มหัวใจเริ่มเต้นเร็วนี่กูต้องหยุดนาฬิกามีที่วัดออกซิเจนมั้ยครับมึงซื้อแล้วหัวเว่ยสัตว์โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีถัดไปครับที่ไหนนอนกลางเต็นท์นอนกันโคตรสูงเลย